นักเรียนคะวันนี้นะคะครูก็มาที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะแล้วก็บังเอิญนะคะว่าครูรู้จักกับเจ้าของร้านแห่งนี้นะคะครูก็รู้จักกับเขาไปทั่วแหละนะคะไม่รู้เขารู้จักครูหรือเปล่านะแล้วก็คราวนี้นะคะเจ้าของร้านแห่งนี้เขาก็มีปัญหามาปรึกษาครูนะคะเขาบอกว่าเขาเปิดร้านอาหารนี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะค่ะแล้วเขาก็เก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยนะคะตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะก็คือเดือนมกราคมเขาก็เก็บข้อมูลไว้ว่าเดือนมกราเขาได้กำไรกี่บาทนะคะพอมาในเดือนกุมภาเขาเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะว่าเขาได้กำไรกี่บาทเก็บข้อมูลอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็มีข้อมูลอยู่ในมืออยู่ชุดหนึ่งนะคะเขาก็ถามครูว่าข้อมูลที่เขามีอยู่ในมือตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถประมาณได้ไหมว่าอีก3เดือนข้างหน้านะคะเดือนนั้นเขาจะได้กำไรสักประมาณกี่บาทนะคะนักเรียนฟังตรงนี้นะคะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะว่านักเรียนจะช่วยเหลือเพื่อนครูคนนี้ได้ไหมนะคะจากสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะลองค่อยๆคิดดูนะคะว่าตอนนี้ข้อมูลที่นักเรียนมีนะคะก็จะมีอยู่2มีตัวแปรอยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับเดือนนะคะมกราคมพาไล่มาเลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือกำไรที่ได้ในแต่ละเดือนแล้วสิ่งที่เขาสนใจจะหาก็คือว่าอยากจะประมาณนะคะว่าอีก3เดือนข้างหน้าเขาจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะตรงนี้เป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่เราเพิ่งได้เรียนไปในตอนที่เราเองหวังว่านักเรียนคงยังไม่ลืมนะคะเพียงแต่ว่าคราวนี้ตัวแปรอิสระของเรานะคะอยู่ในรูปของอะไรคะอยู่ในรูปของเวลาซึ่งในที่นี้ก็คือเดือนนะคะก็คือมกราคมกุมภาไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะช่วยเหลือเพื่อนครูคนนี้ได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในสื่อตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะคะเมื่อข้อมูลอยู่ในรูปของอนุกรมเวลานั่นเองสำหรับขอบเขตเนื้อหานะคะที่เราจะได้เรียนในสื่อตอนนี้นะคะลองมาดูกันนะคะในสื่อเรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราก็แบ่งออกมาเป็นทั้งหมด14ตอนด้วยกันนะคะตอนนี้เป็นตอนที่12แล้วนะคะเราจะเรียนอะไรในสื่อตอนนี้นะคะในสื่อตอนนี้เราจะเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะคะซึ่งนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะในสื่อตอนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าในสื่อตอนนี้นะคะมีความพิเศษนิดนึงนะคะนั่นก็คือว่าตัวแปรอิสระที่เราสนใจนะคะจะอยู่ในรูปของเวลานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนกันในสื่อตอนนี้นะคะก็จะเรียกว่าดูความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปของอนุกรมเวลานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ความหมายของคำว่าอนุกรมเวลานะคะว่าแปลว่าอะไรค่ะอนุกรมเวลานะคะก็คือข้อมูลที่ตัวแปรตัวหนึ่งนะคะอยู่ในรูปของเวลานะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเดือนอย่างที่ครูยกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้หรืออาจจะอยู่ในรูปของปีพุทธศักราชปีคริสต์ศักราชก็ได้นะคะครูลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกสักนิดนึงนะคะตัวอย่างเช่นครูให้ข้อมูลมาเป็นปริมาณข้าวที่ผลิตนะคะที่ประเทศไทยผลิตได้ในแต่ละปีนะคะอาจจะเป็นข้อมูล10ปีย้อนหลังนะคะครูก็ไล่มาเลยว่าสมมุติว่าตั้งแต่ปี2545นะคะประเทศไทยผลิตข้าวได้จำนวนเท่าไหร่นะคะปี2546ประเทศไทยผลิตข้าวได้เท่าไหร่นะคะข้อมูลชุดนี้ที่ครูมีนะคะก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของอนุกรมเวลานั่นเองนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะว่าตัวแปรตัวหนึ่งนะคะก็จะอยู่ในรูปของเวลานะคะอาจจะเป็นได้ทั้งเดือนนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นได้ทั้งปีพุทธศักราชปีคริสตศักราชแล้วแต่ที่เราสนใจอยู่ณตอนนั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะเรียนในสื่อตอนนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างข้อมูลโดยที่อยู่ในรูปของอนุกรมเวลาคราวนี้นะคะครูก็จะเขียนอยู่ในรูปความสัมพันธ์นะคะก็คืออยู่ในรูปของ y เท่ากับ ft นะคะ t ตัวนี้ของครูนะคะเป็นตัวแปรอิสระแทนเวลานั่นเองนะคะ y ก็คือข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังสนใจซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรตามนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะคะของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลานะคะครูขอทบทวนให้นักเรียนฟังสักนิดนึงนะคะเผื่อบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าตอนที่แล้วเราได้เรียนอะไรไปบ้างนะคะในตอนที่แล้วเราก็เรียนเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะคะโดยที่การความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวแปรตั้งแต่2ตัวถึงขึ้นไปซึ่งในที่นี้เราก็จะเรียนกันแค่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแค่2ตัวเท่านั้นแหละค่ะโดยที่ตัวแปรหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นตัวแปรอิสระ
นะคะส่วนอีกตัวแปรหนึ่งเราจะเรียกมันว่าเป็นตัวแปรตามนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วว่านักเรียนต้องแยกแยะให้ดีนะคะว่าตัวแปรใดจะเป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรใดที่จะเป็นตัวแปรตามนะคะจากนั้นนะคะพอนักเรียนมีข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามแล้วนักเรียนมาทำอะไรคะนักเรียนลองมาเขียนแผนภาพการกระจายเพื่อดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะคะซึ่งแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ที่เราได้เรียนกันนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คือความสัมพันธ์ที่กราฟออกมาเป็นเส้นตรงนะคะกับอีกแบบนึงก็คือความสัมพันธ์ที่กราฟนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงนะคะโดยที่เราศึกษากันอยู่2แบบก็คืออาจจะเป็นลักษณะของพาราโบลานะคะอีกแบบนึงก็คือกราฟออกมาเป็นรูปของ exponential นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเมื่อเราได้แนวโน้มความสัมพันธ์แล้วเราก็รู้แล้วว่าอยากจะประมาณความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะคะด้วยความสัมพันธ์แบบไหนนะคะอาจจะเป็นเส้นตรงพาราโบลาหรือว่า exponential นะคะจากนั้นเราก็พยายามนะคะหาสมการความสัมพันธ์นั้นออกมาเมื่อเราได้สมการความสัมพันธ์นั้นออกมาแล้วดีอย่างไรคะดีตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ค่าของตัวแปรอิสระเราสามารถที่จะทำนายค่าของตัวแปรตามได้นะคะอันนี้คือคร่าวๆที่เราได้เรียนไปในสื่อตอนที่แล้วนะคะสำหรับในสื่อตอนนี้คล้ายคลึงกันเลยค่ะเราก็จะเรียนในลักษณะเดียวกันนี้แหละเพียงแต่ว่าตัวแปรอิสระของเรานะคะจะอยู่ในรูปของเวลานั่นเองอย่างที่ครูได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเราก็จะยังคงได้เรียนทั้ง3รูปแบบความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงนะคะพาราโบลาหรือว่า exponential นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะครูก็จะยกตัวอย่างข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลาให้นักเรียนดูนะคะลองดูตัวอย่างแรกก่อนค่ะสำหรับตัวอย่างแรกนี้นะคะข้อมูลที่ให้มานะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นจำนวนประชากรนะคะตั้งแต่ปีอะไรคะ2544ถึง2551นะคะข้อมูลก็ดังที่นักเรียนเห็นในตารางนักเรียนจะเห็นนะคะว่าเรามีอยู่2ตัวแปรตัวแปรนึงก็คือเวลานะคะคราวนี้เป็นปีพ.ศ.แล้ว2544 4546ไล่ไปเลยค่ะอีกตัวนึงก็คือจำนวนประชากรนั่นเองนะคะจากข้อมูลที่มีตรงนี้นะคะรัฐบาลอาจจะสนใจว่าเอ๊ะในปี2560เขาจะประมาณค่าจำนวนประชากรของประเทศไทยได้ไหมเพื่ออาจจะไปช่วยในการวางแผนนโยบายของเขานะคะลองมาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเขาก็ให้ข้อมูลของยางพาราแผ่นดิบนะคะในปีพุทธศักราช2553มาค่ะก็ไล่มาเลยนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาไล่ไปจนถึงธันวาเลยนะคะก็ได้ราคาออกมาดังที่นักเรียนเห็นในตารางนะคะจากข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเรามีความรู้เรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเราก็จะสามารถประมาณค่าของยางพาราในอนาคตได้ค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายสำหรับตอนนี้แล้วนะคะคราวนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะทุกคนต้องกินข้าวทุกวันอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นว่าปริมาณนะคะการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยนะคะซึ่งข้อมูลที่เห็นนะคะก็ดังที่นักเรียนเห็นในตารางนะคะเช่นเคยนะคะถ้าหากว่าเรามีข้อมูลตรงนี้นะคะจะสามารถช่วยเราในการพยากรณ์นะคะการปริมาณการส่งออกในอนาคตได้เช่นกันค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างที่ครูให้ตรงนี้นะคะที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนี้นะคะก็เป็นข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเขาเก็บข้อมูลไว้นะคะว่าตั้งแต่ปี2549นะคะเขาขายเครื่องจักรได้กี่เครื่องนะคะไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ปี2549ขายได้ 1,000 เครื่องนะคะปี2550ปีถัดมาเนี่ยนะคะก็ขายได้ 2,000 เครื่องแล้วก็ปีถัดไปนักเรียนลองดูบนหน้าจอนะคะจากข้อมูลที่บริษัทนี้มีนะคะเขาก็อยากจะให้เราช่วยประมาณหรือว่าทำนายนะคะว่าในปี2560นะในอนาคตอันยาวไกลเนี่ยเลยนะคะบริษัทแห่งนี้จะสามารถขายเครื่องจักรได้กี่เครื่องนะคะนักเรียนบางคนนะคะเห็นโจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่าโอ๊ยไม่ยากเลยนะคะเคยเรียนไปแล้วนี่นะคะมีตัวแปร2ตัวนะคะตัวหนึ่งนะคะก็คือพ.ศ.นะคะอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรจำนวนเครื่องจักรที่ขายได้นะคะคราวนี้คำถามคืออะไรนะคะครูทวนอีกครั้งหนึ่งคำถามเขาถามว่าในปี2560นะคะให้ประมาณว่าบริษัทแห่งนี้นะคะจะขายเครื่องจักรได้เท่าไหร่นะคะแสดงว่าตรงนี้อะไรเป็นตัวแปรอิสระคะต
ัวแปรอิสระก็คือปีพ.ศ.นั่นเองนะคะตัวแปรตามก็คือตัวแปรที่เรากำลังต้องการประมาณค่าก็คือจำนวนเครื่องจักรนะคะคราวนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันในกรณีที่กราฟเป็นเส้นตรงนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าสมการก็ต้องอยู่ในรูปของอะไรคะ y hat เท่ากับ ax บวก b ถูกไหมคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรก็คือค่าคงตัว a กับ b นั่นเองดังนั้นเราก็ต้องมี2สมการนะคะเพื่อที่จะได้แก้สมการหาตัวแปร2ตัวที่เราต้องการได้นะคะสมการก็ดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนค่านะคะต่างๆลงไปในสมการเหล่านี้ดังนั้นครูก็สร้างตารางขึ้นมานะคะครูต้องสร้างตารางของอะไรเก็บไว้บ้างมีข้อมูลของ xi นะคะ yi นะคะแล้วก็ xi กำลัง2แล้วก็ xi คูณกับ yiจากนั้นนะคะนักเรียนคำนวณตัวเลขออกมาแล้วก็เอามาบวกกันนะคะหาซัมเมชันตัวแรกซัมเมชันของ xi i ตั้งแต่1ถึง5โอ้โหปีพ.ศ. 2549บวกไป4จนถึง2553นะคะโอ๊ยเพิ่งต้นคาบยังมีแรงนะคะบวกไว้นะคะนักเรียนลองบวกออกมานะคะว่าได้เท่าไหร่เอ่ยบวกออกมาแล้วได้ 12,755 นะคะซัมเมชันของ yi โอ้ยอันนี้ไม่ยากเลยนะคะบวกได้คราวนี้ต้องมี xi กำลัง2 xi กำลัง2 x 1กำลัง2ได้เท่าไหร่คะ 2,549 กำลัง2โอ้ยเลขออกมา6ล้านกว่านะคะลองดูอีกทีสิ 2,550 ยกกำลัง2โอ้ย6ล้าน5แสนกว่าคราวนี้น่าเลิกควรจะเริ่มหงิกได้แล้วนะเลขมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับเรามากๆเลยนะคะคราวนี้ในเรื่องนี้นะคะหรือว่าในสื่อตอนนี้ครูก็จะแนะนำนะคะวิธีที่ง่ายขึ้นที่ให้นักเรียนไม่ต้องมาปวดหัวกับตัวเลขที่มากมายกับก่ายกองแบบนี้ค่ะจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะที่ครูได้บอกไว้แล้วนะคะว่าถ้าหากว่านักเรียนจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง xi กับ yi โดยตรงนะคะก็จะมีความยุ่งยากลำบากมากมายนะคะเพราะว่าตัวเลขมันก็จะใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งนะคะที่เรานิยมใช้กันนั่นก็คือว่าครูจะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะครูขอตั้งชื่อว่า t แล้วกันนะคะมันก็สื่อถึงกับคำว่าเป็น time series นะคะโดยที่นักเรียนลองดูนะคะว่าข้อมูลที่เป็นปีพุทธศักราชของเรานะคะก็มีอยู่5ข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อมูลแต่ละตัวนะคะก็มีระยะห่างเท่าๆกันด้วยนะคะก็คือ1ปีนะคะไล่ไปเลยตั้งแต่2549 50 51 52แล้วก็53นะคะวิธีการก็คือว่าคราวนี้นะคะนักเรียนลองดูว่าข้อมูลมีอยู่5ตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนจะหาข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางได้นะคะข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือปีไหนคะปี2551ข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะครูจะกำหนดให้ค่า t มีค่าเป็น0นะคะจากนั้นครูก็จะไล่นะคะโดยก็ค่อยๆเพิ่มทีละ1แล้วก็ลดทีละ1ลงไปนะคะนั่นก็คือว่าในปี2552ครูก็ให้ t มีค่าเป็น1นะคะ2553ก็เพิ่มมาอีก1ก็ t มีค่าเป็น2แล้วก็ในปี2550นะคะมันถอยหลังไป1เนาะเพราะฉะนั้นครูก็กำหนดให้ค่า t เป็นลบ1นะคะแล้วก็ให้ค่า t เป็นลบ2นะในปี2549นั่นเองนะคะคราวนี้ครูก็มีตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวแล้วนะคะก็คือ ti นั่นเองคราวนี้ครูก็จะหาความสัมพันธ์ระหว่าง ti กับ yi นะคะแทนนะคะเพราะนักเรียนจะเห็นว่า ti ของเราคราวนี้ทำไมคะตัวเลขน่ารักแล้วนะคะนิดๆหน่อยๆกระจุ่มกระจิ๋มแค่นั้นเองนะคะก็ช่วยเราหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันออกมาได้ก็จะอยู่ในรูปของ y hat เท่ากับ at บวก b นั่นเองเพราะฉะนั้นคราวนี้นะคะเราจะหาความสัมพันธ์ตรงนี้นักเรียนยังคงจำได้นะคะว่าในการที่จะหาค่าของตัว a กับ b เราจะต้องมี2สมการนะคะสมการแรกก็อยู่ในรูปของ summation ของ yi เท่ากับ a summation ของ ti บวก nb นะคะอีกสมการหนึ่งก็ดังที่นักเรียนเห็นในหน้าจอนี่แหละค่ะดังนั้นมีข้อมูลอะไรที่เราต้องหาเก็บไว้บ้างคะก็ต้องมีหาค่า summation ของ ti นะคะsummation ของ yi summation ของ ti yi แล้วก็สุดท้ายนะคะ summation ของ ti กำลัง2นักเรียนก็ลองใจเย็นนะคะใจเย็นๆนะคะลองหาค่าของข้อมูลเหล่านี้เก็บเอาไว้นะคะลองดูว่าได้เหมือนกับครูไหมนะคะที่ครูแสดงให้เห็นบนหน้าจอนั่นเองนะคะเมื่อมีข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเอาไปแทนค่าในสมการที่เรามีอยู่2สมการนะคะเพื่อแก้สมการหาค่าของตัว a กับ b นะคะตรงนี้ถ้าหากว่านักเรียนเอาไปแทนค่าแล้ว
สมการแรกที่ได้มาก็จะได้ออกมาเป็น19เท่ากับ 5b นะคะนักเรียนจะเห็นว่าsum ti เนี่ยมันเป็น0นะคะเพราะฉะนั้น a คูณอยู่กับ sum ti เนี่ยมันหายไปนะคะทำนองเดียวกันกับสมการที่2นะคะสมการที่2ถ้าหากว่านักเรียนลองแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้ออกมาอยู่ในรูปของอะไรเอ่ย15เท่ากับ 10a นะคะอันนี้ค่าของตัว b ก็ไม่โผล่มาแล้วนะคะเพราะว่า b มันคูณอยู่กับ sum ti แล้วก็ sum ti เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะคะว่าการที่ summation ของ ti เป็น0เนี่ยมันช่วยชีวิตเราเยอะเลยค่ะเพราะว่าเห็นสมการแบบนี้แล้วอุ๊ยหาค่า a กับ b สบายเลยนะคะนักเรียนก็จะได้ออกมาเลยนะคะว่า b เป็นเท่าไหร่เอ่ย19หารด้วย5ถูกไหมคะแล้วก็ a ก็มาเป็นเท่าไหร่คะ15ส่วน10นั่นเองคราวนี้ครูก็จะได้สมการความสัมพันธ์ออกมาแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็น y hat เท่ากับ at บวก b a ในที่นี้คือ15ส่วน10 b ในที่นี้ก็คือ19ส่วน5นั่นเองนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะคราวนี้นะคะนักเรียนมาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าในปี2560นะคะจะบริษัทแห่งนี้นะคะจะขายเครื่องจักรได้กี่เครื่องนะคะถ้าหากว่านักเรียนแทน 2,560 นะคะลงไปในสมการที่เราได้เลยเนี่ยนะคะก็ทำไปเลยค่ะเจ๊งไปเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราแทนเนี่ยนะคะต้องเป็นค่าของ t นะคะนักเรียนลองมาดูสักนิดนึงว่าในตารางนะคะครูกำหนดไว้ว่าไล่ไปเลยนะคะว่าตั้งแต่ปี 2,551 t เป็น0 2,552 t เป็น12,553 t เป็น2นักเรียนก็ลองเทียบดูนะคะว่าแล้วปี2560นะคะจะตรงกับค่า t เป็นเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าใครคิดไม่ทันนะยกนิ้วขึ้นมาเลยค่ะตั้งแต่ปี2553ถัดไปก็54 55 56 57 58 59 60ชูขึ้นมาอีก7นิ้วถูกไหมคะค่า t ก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยจาก2ก็กลายเป็น3 4 5 6 7 8 9ก็ตรงกับ t เป็น9นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามก็คือปี2560ตรงกับ t เป็น9นักเรียนก็แทนค่า t เป็น9ลงไปในสมการที่เราหาได้นะคะคำนวณออกมานิดหน่อยนะคะก็จะได้ค่า y hat ออกมา 17.3 นะคะใครบอกว่าโอ้ยได้แค่นี้ได้ใจแล้วตอบเลยนะคะ 17.3 เจ๋งนะคะเพราะว่าลองดูสักนิดนึงว่าหน่วยของ y เป็นอะไรคะหน่วยของ y เป็นพันเครื่องเพราะฉะนั้น 17.3 เครื่องก็คือเท่าไหร่เอ่ย 17,300 เครื่องนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ตัวอย่างเดิมนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูทำนะคะครูก็บอกนักเรียนไปเลยว่าอ๋อข้อมูลนะคะหาตัวที่อยู่ตรงกลางได้ก็คือปี2551กำหนดไปเลยว่าข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะให้ t เป็น0แล้วก็ไล่เพิ่มทีละ1ลดทีละ1ลงไปนะคะนักเรียนบางคนบอกว่าแหมทำไมต้องมาบังคับให้ทำอย่างนี้ด้วยล่ะไม่อยากจะทำเลยนะหงุดหงิดไม่พอใจอย่างมากนะคะก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองนะคะบอกว่าผมจะทำอย่างนี้ได้ไหมผมก็ยังคงสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าผมไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกให้ t เป็น0 t เป็น1 t เป็น2 t เป็น3 t เป็น4นะคะคราวนี้เอ๊ะถ้าผมกำหนดแบบนี้เนี่ยจะยังได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราสงสัยนะคะลงมือทำเลยค่ะลองทำเลยนะคะแล้วลองมาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าคำตอบที่ได้จะยังคงเหมือนกันหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นในการหาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะนักเรียนเหมือนเดิมเลยค่ะตั้งมาเลยนะคะว่าเรามี2สมการด้วยกันนะคะแล้วก็สร้างตารางขึ้นมานะคะตารางที่เราสร้างขึ้นก็คือตารางที่มีค่าของ ti yi นะคะ ti คูณอยู่กับ yi แล้วก็ ti กำลัง2นะคะตรงนี้นะคะนักเรียนก็ลองคำนวณค่าต่างๆออกมานะคะก็จะได้สิ่งที่เราจำเป็นแล้วแหละต้องใช้ในการแทนค่าในสมการนะคะลองมาดูที่สมการแรกกันเลยค่ะสมการแรกนะคะ summation ของ yi เท่ากับ19นักเรียนแทนลงไปนะคะ sum ti ในที่นี้เป็นเท่าไหร่คะเป็น10นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ n ในที่นี้ก็คือ5นะคะเราก็จะได้สมการออกมาเป็น19เท่ากับ 10a บวกด้วย 5b นักเรียนทำทำนองเดียวกันนะคะกับสมการที่2ก็จะได้ออกมาเป็น53เท่ากับ 30a บวก 10b นะคะคราวนี้นักเรียนมี2สมการนะคะ2ตัวแปรก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะคะในการที่จะแก้สมการหาค่าของ a แล้วก็หาค่าของ b ออกมานะคะนักเรียนลองใจเย็นๆนะคะลองแก้สมการ
ถ้าหากว่านักเรียนลองทำดูนะคะก็จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ15ส่วน10หรือว่า 1.5 นั่นเองนะคะแล้วก็ b นะคะก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4ส่วน5หรือว่า 0.8 นะคะคราวนี้เราก็จะได้สมการความสัมพันธ์ออกมาแล้วนะคะว่า y hat จะเท่ากับ 1.5 t บวกด้วย 0.8 นะคะพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนักเรียนรีบเปิดกลับไปดูเลยค่ะว่าของเดิมที่ทำแบบวิธีครูได้เหมือนกันไหมตกใจแน่นอนเพราะว่ามันไม่เท่ากันนะคะแต่ตรงนี้นะคะนักเรียนอย่าเพิ่งกังวลนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่าในปี2560นะคะเขาจะขายได้กี่เครื่องนะคะขายเครื่องจักรได้กี่เครื่องนักเรียนก็ลองไล่ดูเลยนะคะว่าเมื่อนักเรียนกำหนด T อย่างที่นักเรียนต้องการแบบนี้แล้วเนี่ยปี2560จะตรงกับค่า T เป็นเท่าไหร่ลองไล่ดูนะคะก็จะได้ว่ามันจะตรงกับค่า T เป็น11นักเรียนก็แทน T เท่ากับ11ลงไปในสมการความสัมพันธ์ที่เราได้มานะคะคำนวณนิดหน่อยเท่านั้นเองก็จะได้ออกมา 17.3 ยิ้มแล้วใช่ไหมคะว่าแม้ตัวเลขเหมือนกับเมื่อสักครู่นั้นเป๊ะเลยนะคะบริษัทแห่งนี้นะคะก็จะขายได้ 17,300 เครื่องนะคะในปี2560นะคะแต่อย่างที่ครูเคยบอกแล้วในสื่อตอนที่แล้วนะคะว่าค่าที่ได้เป็นเพียงแค่ค่าประมาณเท่านั้นนะคะนักเรียนนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้เนี่ยห้ามไปฟันธงนะว่าปี2560ฉันจะต้องขายได้เท่านี้เป๊ะนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแค่การประมาณการเท่านั้นเองค่ะตรงนี้นะคะครูนักเรียนก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะทำแบบครูนะคะหรือว่าจะทำแบบนักเรียนนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมีค่าเท่ากันนะคะลองดูซิว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนนะคะถ้าหากว่านักเรียนลองไปดูสมการที่อยู่บนสุดเลยนะคะมี2สมการที่มันจะมีตัวนึงนะคะสมการแรกก็จะมีซัมของ TI ปรากฏอยู่นะคะที่คูณอยู่กับ A สมการที่2ก็จะมีซัมของ TI ปรากฏอยู่เช่นกันคูณอยู่กับ B นะคะเพียงแต่ว่าอะไรคะถ้าหากว่ากำหนด T แบบครูเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าซัม TI มันเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นสมการแรกก็จะเหลือตัวแปรตัวเดียวก็คือ B สมการที่2ก็จะเหลือตัวแปรเพียงตัวเดียวก็คือ A โอ้ยคราวนี้นะคะเด็กประถมก็ยังแก้สมการหาค่า A กับ B ได้เลยดังนั้นการกำหนดแบบนี้นะคะแบบนี้ของครูหมายถึงแบบที่เรากำหนดให้มีค่าเป็นบวกเป็นลบนะคะจะทำให้ซัม TI เป็น0เนี่ยมันจะสะดวกอย่างมากเลยนะคะในการหาค่า A B ของเรานั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะว่านักเรียนจะกำหนดค่า T อย่างไรเนี่ยสามารถกำหนดได้นะคะบางคนอาจจะกำหนดค่า T ไม่ไล่จากศูนย์ก็ได้อาจจะไล่ตั้งแต่1 2 3 4ไปก็ได้นะคะตรงนี้ไม่มีสิ่งใดผิดนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ครูเสนอก็คือว่ามันสามารถนะคะกำจัดตัวแปรในสมการทั้ง2สมการออกไปทำให้หาค่าคงตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นแค่นั้นเองค่ะนักเรียนลองดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนดูข้อมูลในตารางแล้วก็จะเห็นว่าอุ้ยมันคล้ายข้อมูลนะคะหรือว่าตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเพียงแต่ว่านักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะปีคราวนี้นะคะข้อมูลที่ครูให้มานะคะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่คะ2548ไปจนถึง2553ดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับปีพ.ศ.นะคะจะมีอยู่กี่ข้อมูลแล้วมีอยู่ทั้งหมด6ข้อมูลด้วยกันนะคะดังนั้นที่ครูเคยบอกนักเรียนว่าเราควรจะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวถูกไหมคะก็คือตัวแปร t คราวนี้เราจะกำหนดค่าของ t อย่างไรดีนะคะเพราะว่าตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อมูลมีอยู่5ข้อมูลนักเรียนหาข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางได้ถูกไหมคะแต่คราวนี้เอ๊ะข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางจะเป็นอะไรล่ะไม่มีใช่ไหมคะมันก็มีปี2550กับ2551คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวอย่างข้อนี้เราจะกำหนดค่า T อย่างไรดีนะคะเพื่อที่จะได้หาความสัมพันธ์นะคะระหว่างปีพ.ศ.ที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะกับจำนวนยอดขายของบริษัทแห่งนี้นะคะแล้วจากนั้นคำถามนะคะก็ถามว่าในปี2555บริษัทแห่งนี้นะคะน่าจะขายเครื่องจักรได้ประมาณกี่เครื่องคะซึ่งสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะ
ขาให้ประมาณความสัมพันธ์นี้โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะคะเราก็เริ่มจากเหมือนเคยนะคะนักเรียนก็จะต้องมี2สมการนะคะแล้วก็ต้องหาค่าต่างๆเก็บเอาไว้นะคะซึ่งก่อนที่จะหาค่าต่างๆแน่นอนนะคะเราต้องกำหนดค่าของ TI ขึ้นมาก่อนคราวนี้อย่างที่ครูเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าบังเอิญนะคะว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันมีอยู่กี่ตัวคะมีอยู่6ตัวนะมันไม่ได้เป็นจำนวนข้อมูลไม่ได้เป็นเลขคี่แล้วหาตัวที่อยู่ตรงกลางไม่ได้แล้วนะคะแต่เรารู้ว่าไอ้ตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือประมาณปีพ.ศ. 2550กับ2551นั่นแหละนะคะคราวนี้เราจะกำหนดค่า T อย่างไรดีนะคะนักเรียนบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะกำหนดไปเลยตั้งแต่ปี2548ไล่ไปเลยค่ะ0 1 2 3 4 5อย่างนี้ไล่ไปเลยตรงนี้ก็ไม่ผิดนะคะนักเรียนจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างที่ครูเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำให้ซัมของ TI มีค่าเป็น0เนี่ยอนาคตเราเนี่ยชีวิตในการหาแก้สมการเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้าง TI ที่ทำให้ซัมเมชันเป็น0คราวนี้สร้างอย่างไรดีคะครูกำหนดอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าไอ้ตัวที่ควรจะอยู่ตรงกลางก็ปี2550กับ2551ถูกไหมครูให้ปี2551เป็น1ละกันแล้วก็ปี2550เป็นลบ1นะคะคราวนี้ปี2549จะกำหนดอย่างไรดีล่ะนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่าจาก50มา51นะคะห่างกัน1ปีนะคะค่า T ห่างกันกี่หน่วยเอ่ย2หน่วยนะคะดังนั้นปี2549เราก็ควรจะให้ห่างจากปี2550 2หน่วยด้วยเช่นกันดังนั้นครูก็กำหนดให้เป็นลบ3นะคะทำนองเดียวกันกับปี2548มันก็ควรจะห่างจากปี2549 2หน่วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็กำหนดให้ค่า T เป็นลบ5นั้นด้วยแนวคิดเดียวกันกับที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็จะน่าจะกำหนดค่า T ให้กับปี2552กับ2553ได้แล้วนะคะก็คือให้ปี52เนี่ยค่า T เป็น3แล้วก็ปี53เนี่ยค่า T เป็น5นะคะนักเรียนลองบวกค่า TI ทั้งหมดออกมานะคะจะได้ว่าค่าออกมาเป็น0ดีใจได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนแก้สมการเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะจากนั้นตัวอื่นๆนะคะนักเรียนหาค่าเก็บไว้เลยค่ะซัม YI นะคะซัม TI YI แล้วก็สุดท้ายนะคะซัม TI กำลัง2นะคะจากนั้นถ้าหากว่านักเรียนมีข้อมูลนะคะเหมือนที่ครูให้ไว้แล้วนะคะคราวนี้นำข้อมูลที่ได้ไปแทนในสมการเลยนะคะนักเรียนก็จะได้สมการมา2สมการนะคะสมการแรกก็คือเท่าไหร่คะ27เท่ากับ 6B นะคะส่วนอีกสมการหนึ่งก็51เท่ากับ 70A โอ้ง่ายมากนะคะแก้หา AB ได้เลยนะคะ B ออกมา27ส่วน6นะคะส่วน A ก็กลายเป็นเท่าไหร่คะ51ส่วนด้วย70นะคะคราวนี้เราได้ค่าคงตัว AB แล้วนักเรียนก็จะได้สมการความสัมพันธ์ออกมาแล้วนะคะว่า Y hat ก็คือเท่ากับ51ส่วน70 T บวกด้วย27ส่วน6คราวนี้นะคะนักเรียนลองดูสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะโจทย์ต้องการว่าในปี2555นะคะบริษัทแห่งนี้น่าจะขายเครื่องจักรได้ประมาณเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ต้องลองเปรียบเทียบนะคะว่าปี2555นะคะค่า T ควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูที่ตารางเลยค่ะในตารางมีให้ถึงปี2553นะคะชูขึ้นมาอีกกี่นิ้ว2นิ้วนะคะก็คือปี2554กับ2555นะคะ2554ก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่คะจาก5ก็ต้องกลายเป็น7นะคะแล้วก็2555ก็ต้องกลายเป็น9ดังนั้นมันก็ตรงกับ T มีค่าเป็น9นั่นเองนะคะนักเรียนแทน T เป็น9ลงไปในสมการที่เราได้มานะคะคำนวณตัวเลขนิดหน่อยนะคะนักเรียนลองดูว่าได้ตรงกับครูไหมจะได้ตัวเลขออกมา 11.06 นะคะนั่นก็คือว่าปีนั้นนะคะเราจะประมาณยอดขายได้ออกมาเป็น 11.06 หน่วยเป็นพันเครื่องนะคะถ้าหากว่าแปลงออกมามันก็คือ 11,060 เครื่องนั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะครูบอกว่าเขามีแปลงทดลองอยู่แปลงหนึ่งนะคะ
แล้วสิ่งที่เขาเก็บข้อมูลไว้ก็คือจำนวนของแมลงชนิดนึงนะคะในแปลงทดลองแห่งนี้นะคะไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่เดือนมกรานะคะกุมภามีนาเมษาพฤษภาข้อมูลนะคะที่เขาให้ก็คือว่าในเดือนมกรานะคะมีแมลงชนิดนึงที่เขากำลังสนใจเนี่ยนะคะอยู่ 1,000 ตัวนะคะแล้วก็ถัดไปในเดือนกุมภานะคะก็มีอยู่ 2,000 ตัวนะคะแล้วก็เดือนถัดไปต้องอะไรคะมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาก็ดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอตรงนี้แหละนะคะจากข้อมูลที่กำหนดให้ตรงนี้นะคะคำถามก็คือว่าให้เราลองประมาณจำนวนแมลงนะคะในแปลงทดลองนี้นะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะน่าจะมีแมลงชนิดนี้เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คะแต่นักเรียนลองมาดูอีกตัวนึงก็คือจำนวนแมลงนะคะมีตั้งแต่ 1,000 2,000 ไล่ไปเรื่อยๆตัวเลขมันก็เยอะอยู่นะนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยครูก็อาจจะแปลงหน่วยสักนิดนึงนะคะจากให้ครูก็จะกำหนดให้ว่าจำนวนแมลงนะคะในตารางที่ครูให้มาเนี่ยมีหน่วยเป็นพันตัวเพราะฉะนั้นในเดือนมกรานะคะก็จะมีแมลงอยู่เท่าไหร่คะ 1,000 ตัวเนี่ยก็คือมีค่าเป็น1นั่นเองนะคะหน่วยเป็นพันตัวเดือนกุมภาก็ได้มีค่าเป็น2นะคะเพราะว่าหน่วยของเราเป็นพันตัวนั่นเองคราวนี้เห็นไหมคะว่าตัวเลขมันน่ารักลงแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวเลขตรงนี้ล่ะค่ะมาหาความสัมพันธ์ของเราสำหรับตัวอย่างข้อนี้เนี่ยนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปหาสมการความสัมพันธ์นะคะนักเรียนควรจะเขียนแผนภาพการกระจายก่อนถูกไหมคะเพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะใช้ความสัมพันธ์ประเภทไหนดีนะคะเช่นอาจจะเป็นเส้นตรงเป็นพาราโบลาหรือว่าเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลที่ได้นะคะลองมาเขียนแผนภาพการกระจายกันก่อนยังคงจำได้ใช่ไหมคะมีตัวแปรอยู่2ตัวค่ะตัวหนึ่งก็คืออะไรคะเดือนนะคะนักเรียนก็ไล่ไปมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาจบที่พฤษภานะคะอีกแกนหนึ่งคืออะไรคะอีกแกนหนึ่งก็คือจำนวนแมลงนะคะเอาหน่วยเป็นพันตัวนะคะตัวเลขมันจะได้น้อยหน่อยนะก็ไล่ตั้งแต่1 2ไปจนถึงนู่นละค่ะ60นะคะนักเรียนก็ค่อยๆลงจุดนะคะของข้อมูลทีละคู่นะคะแล้วก็ลองดูแนวโน้มนะคะนักเรียนลองดูนะคะจากแผนภาพแผ่นกระจายเนี่ยถ้าหากว่าลองดูแล้วเนี่ยเราก็มันก็มีแนวโน้มนะคะว่าน่าจะประมาณได้ด้วยลักษณะกราฟดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอกราฟที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอตรงนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์แบบไหนเอ่ยก็คือความสัมพันธ์แบบ exponential นั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เราจะหาต่อไปก็คือสมการความสัมพันธ์นะคะระหว่างเดือนนะคะกับจำนวนแมลงโดยใช้สมการ exponential นั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้วาดแผนภาพการกระจายกันไปแล้วนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากจะประมาณความสัมพันธ์เนี่ยโดยใช้ในรูปแบบของ exponential นะคะนักเรียนลองดูนะคะสิ่งที่เรามีนะคะก็คือมีเป็นเดือนนะคะอยู่5เดือนด้วยกันนะคะถ้าหากว่าเราไม่ใช้ความรู้เรื่องของอนุกรมเวลานะคะเข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังจำได้ในสื่อตอนที่แล้วนะคะเราจะต้องมีการนำค่าของอะไรคะนำค่าของตัวแปรอิสระนะมาจับยกกำลังสองคราวนี้เดือนมกราคมยกกำลังสองแปลว่าอะไรคะมีความหมายไม่เอ่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแปลงสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้นะคะสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นะคะเราก็กำหนดค่าให้เขานะคะทำนองเดียวกับที่เราเคยรู้มาก่อนหน้านี้ตอนนี้นักเรียนมีข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนเดือนเนี่ยอยู่กี่เดือนคะ5เดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนข้อมูลที่มีเนี่ยเป็นเลขคี่นักเรียนหาข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางได้ตัวตรงกลางครูก็กำหนดให้เป็นอะไรคะเป็น0นะคะเดือนตรงกลางนักเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าเดือนไหนเดือนมีนานะคะแล้วก็เพิ่มทีละ1แล้วก็ลดทีละ1เหมือนที่เราเคยทำนะคะถัดจากเดือนมีนาไปเมษาก็เพิ่มไปเป็น1นะคะค่าทีเป็น1เดือนพฤษภาก็ค่าทีเป็น2นะคะมกรากับกุมภานักเรียนทำในทำนองเดียวกันนะคะแล้วจากที่เราบอกไว้แล้วว่าเราจะประมาณมันโดยใช้ความสัมพันธ์แบบ exponential ครูก็สร้างตารางขึ้นมานะคะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้นะคะตั้งแต่ค่าของ yi นะคะ log yi นะคะ ti คูณกับ log yi แล้วก็สุดท้ายนะคะ ti กำลัง2จากนั้นข้อมูลที่มีอยู่ในตารางนะคะแต่ละตัวแปรนะคะครูก็หาค่า summation ออกมานะคะคราวนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ในการหาค่าของ log y นะคะนักเรียนก็อาจจะต้องมีเครื่องคิดเลขแอบอยู่ข้างๆนะคะหรือว่าอาจจะมีตารางเปิดค่า log ก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็จะมีความยุ่งยากในเรื่องของตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยตอนนี้เรามีตารางเก็บไว้แล้วนะคะ
เรานำข้อมูลที่มีอยู่ในตารางนะคะมาแก้สมการหาค่าคงตัว AB นะคะเช่นเคยนะคะลองมาทวนนิดนึงนะคะสมการที่อยู่ในรูป exponential นะคะก็คืออยู่ในรูปของอะไรเอ่ย y hat เท่ากับ ab กำลังทีนะคะถ้าหากว่านักเรียนเทคล็อกตลอดสมการก็จะอยู่ในรูปของ log y hat เท่ากับ log a บวกด้วย t log b นะคะแก้สมการหาค่า ab นะคะโดยเราจะต้องมีสมการตั้งต้นอยู่2สมการก็คือสมการหมายเลข1กับสมการหมายเลข2นะคะนักเรียนลองดูบนหน้าจอนะคะนักเรียนก็นำค่าที่เราอุตส่าห์หาไว้ในตารางนะคะมาแทนค่าในสมการเบอร์1แล้วก็สมการเบอร์2นักเรียนก็จะได้สมการเบอร์3และสมการเบอร์4ดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอจากนั้นนักเรียนแก้สมการนะคะง่ายนิดเดียวเองนะคะจะได้ค่า log a แล้วก็ค่า log b ออกมานะคะ log a ก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลข 0.7556 ส่วน log b นะคะก็จะได้ออกมาเป็น0.4255 นะคะนำค่าที่ได้ตรงนี้ไปแทนในสมการความสัมพันธ์นะคะเราก็จะได้สมการความสัมพันธ์ออกมาแล้วนะคะก็คือ log y hat เท่ากับ 0.7556 บวกด้วย 0.4255t ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้สมการความสัมพันธ์ออกมาแล้วถูกไหมคะคราวนี้ลองกลับไปดูสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือว่าในเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนนะคะเราจะสามารถประมาณจำนวนแมลงในแปลงทดลองแห่งนี้ได้ไหมนะคะเดือนพฤศจิกายนนักเรียนก็เหมือนเดิมค่ะต้องเทียบนะคะว่า t ควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะในการทำข้อนี้นะคะนักเรียนต้องไล่เดือนเป็นนะคะมกราคมกุมภาไล่จนถึงธันวาไล่เป็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นลองเทียบนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนควรจะตรงกับ t เป็นเท่าไหร่คะไล่ไปเลยค่ะเมื่อกี้ในตารางเราจบที่พฤษภาถูกไหมคะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานะคะไล่ลงไปค่า t ก็จะได้เทียบออกมาเป็น8นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนลองแทนค่า t เท่ากับ8นะคะลงไปในสมการความสัมพันธ์ที่เราได้มานักเรียนคำนวณออกมาก็จะได้ว่า log y hat นะคะมีค่าเท่ากับ 4.1596 ตอนนี้นักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าไม่ลืมแล้วครับว่าหน่วยเป็นพันตัวตอบเลยว่าคำตอบของข้อนี้คือ 4.1596 พันตัวแต่นักเรียนต้องระวังนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการคือ y hat นะคะไม่ใช่ล็อกของ y hat ดังนั้นถ้าหากว่าครูทำการปลดล็อกออกมาก็จะได้ว่า y hat จะมีค่า10ยกกำลัง 4.1596 หน่วยเป็นพันตัวนะคะดังนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้ก็จะได้ว่าจำนวนแมลงนะคะในเดือนพฤศจิกายนจะมีอยู่ประมาณ10ยกกำลัง7.1596 ตัวนะคะซึ่งถ้าหากว่าคำนวณตัวเลขออกมาก็จะประมาณ14ล้านกว่าๆนั่นเองค่ะจากตัวเลขที่เราได้มาก็น่าตกใจใช่ไหมคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะแมลงในแปลงทดลองแห่งนี้เนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่พยายามป้องกันมันไว้ซะก่อนนะคะดังนั้นจากตรงนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้เรามีการป้องกันนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็หายาฆ่าแมลงนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อที่จะให้แปลงนาของเรานะคะไม่ถูกแมลงนะคะกัดกินไปหมดซะก่อนในเดือนพฤศจิกายนค่ะก่อนหน้านี้นะคะตัวอย่างที่เราได้ดูมานะคะก็ใช้ประมาณโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์แบบ exponential ไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ค่ะครูก็จะให้ข้อมูลมานะคะแล้วก็อยากจะให้ประมาณความสัมพันธ์นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์แบบพาราโบลาบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนไปในสื่อตอนที่แล้วไปในตัวด้วยนะคะโดยข้อมูลที่ครูให้มานะคะเป็นข้อมูลของปริมาณขยะนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะตั้งแต่ปี2550นะคะไล่ไปนะคะจนถึงปี2553นะคะโดยที่ในปี2550นะคะหมู่บ้านนี้นะคะโอ้โหผลิตขยะนะคะ1ตันนะคะแล้วก็ในปีถัดไปนะผลิตเพิ่มนะคะเป็น2ตันแล้วก็ในปี2552กับ2553ก็ดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอเลยนะคะเขาให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่4ปีตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ประมาณนะคะว่าในปี2555หมู่บ้านนี้นะคะจะมีปริมาณขยะเท่าไหร่นะคะโดยการที่จะประมาณตรงนี้เนี่ยเขาบอกด้วยค่ะว่าให้ใช้ความสัมพันธ์แบบพาราโบลานั่นเองค่ะ
สำหรับตัวอย่างนี้นะคะเขาให้ประมาณความสัมพันธ์นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์แบบพาราโบลานะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าความสัมพันธ์แบบพาราโบลาจะต้องเขียนอยู่ออกมาอยู่ในรูปไหนนะคะก็จะออกมาอยู่ในรูปของ y hat เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก4คราวนี้เรามีค่าคงตัวที่ต้องหาอยู่กี่ตัวคะ3ตัวด้วยกันก็คือ a b c นั่นเองนะคะคราวนี้เราจะหาค่า a b c ได้จากไหนถ้าหากว่านักเรียนที่ลืมไปแล้วนะคะกลับไปทวนดูเลยค่ะตัวอย่างที่นักเรียนเคยเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะต้องมี3สมการนะคะเพื่อแก้สมการหาค่าคงตัว3ตัวนั่นเองค่ะสมการทั้ง3ก็ดังที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนี่แหละนะคะดังนั้นนะคะเราก็เหมือนเคยค่ะครูสร้างตารางนะคะเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปแทนในสมการ3สมการที่ครูกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคราวนี้อย่าลืมนะคะว่า TI เราจะกำหนดค่ายังไงดีนะคะเรามีข้อมูลอยู่กี่ตัว4ตัวนักเรียนต้องดูนะคะว่าเราจะกำหนดค่าของ TI อย่างไรดีนะคะนักเรียนลองไปดูข้อมูลนะคะที่เขาให้มาเป็นปีพุทธศักราชนะคะข้อมูลที่ให้มาก็มีอยู่4ตัวด้วยกันนะคะเป็นจำนวนคู่คราวนี้ข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะมันก็มีอะไรเอ่ยปี51กับปี52นะคะเทคนิคที่เราใช้ก็คือกำหนดค่ายังไงคะให้เป็น1กับให้เป็นลบ1นะคะแล้วก็นักเรียนจะเห็นว่าค่าของ TI เนี่ยเมื่อปีพ.ศ.ห่างกัน1ปีค่าของ TI ห่างกัน2หน่วยนะเพราะฉะนั้นในการกำหนดค่าของ TI สำหรับปี2550ก็จะต้องควรจะเป็นเท่าไหร่คะควรจะเป็นลบ3ถูกไหมคะทำนองเดียวกันในปี2553ก็ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ควรจะเป็น3นั่นเองอันนี้ก็คือเราสามารถกำหนดค่าของ TI ออกมาได้แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นงานคำนวณทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนต้องหาค่าของซัม TI นะคะซึ่งพอเรากำหนดแบบนี้ปุ๊บเลขสวยเลยนะคะซัม TI มีค่าเป็น0หาค่าของซัม YI ออกมานะคะหาค่าของซัม TI กำลัง2นะ TI กำลัง3 TI กำลัง4 TI YI TI กำลัง2 YI นะคะหาเก็บไว้ให้หมดนะคะอาจจะเยอะนิดนึงนะคะนักเรียนต้องมีความอดทนสักนิดนึงนะคะค่อยๆลองทำไปนะคะก็จะได้ข้อมูลนะคะในตารางดังที่นักเรียนเห็นนี่แหละค่ะลองดูนะคะว่านักเรียนลองคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยได้ค่าออกมาเหมือนครูไหมนะคะครูให้ข้อสังเกตอีกนิดนึงนะคะว่าสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะที่เราหาค่าต่างๆลงมาในตารางนะคะนอกจากที่เราจะได้ซัม TI เป็นศูนย์แล้วซึ่งทำให้การคำนวณของเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะนะคะอีกตัวนึงที่เราจะได้ออกมาก็คือซัม TI กำลัง3ก็จะเป็นศูนย์ด้วยนะคะคราวนี้ล่ะค่ะไปแก้สมการหาค่า A B C โอ้โหง่ายจิ๊บนิดเดียวนะคะนักเรียนมีตารางข้อมูลในตารางแล้วนะคะเอาไปแทนค่าในสมการที่1สมการที่2สมการที่3นะคะถ้าหากว่าใครจำไม่ได้นะก็ลองไปทวนดูนะคะหรือว่าอาจจะแอบจดไว้ข้างๆก็ได้นะคะแล้วก็ลองแทนค่าลงไปเลยค่ะแทนค่าลงในสมการที่1นักเรียนก็จะได้สมการเบอร์4ออกมานะคะแทนค่าในสมการที่2ได้สมการเบอร์5ออกมานะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันแทนค่าในสมการเบอร์3นักเรียนได้สมการเบอร์6ออกมาคราวนี้หาค่า A B C แน่นอนมองไปปุ๊บเนี่ยควรจะหาอะไรก่อนคะหา B นะคะเพราะว่า B หาง่ายสุดจากสมการเบอร์5นักเรียนก็ได้ B ออกมาเบ็ดเสร็จแล้วนะคะ19ส่วน10นั่นเองนะคะพอได้ B ปุ๊บเนี่ยนักเรียนทำยังไงต่อคะคราวนี้เหลืออีก2ตัวที่ต้องหาก็คือค่า A กับค่า C นะคะนักเรียนก็มีสมการเบอร์4อยู่มีสมการเบอร์6อยู่นะ2สมการ2ตัวแปรนะคะค่อยๆใจเย็นๆหาค่าคงตัว A กับ C ออกมานะคะอันนี้ครูลองคิดให้ดูเลยแล้วกันนะคะนักเรียนจะได้ค่า A ออกมาเป็น1ส่วน2หรือว่า 0.5 นั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้ค่า C ออกมานะคะก็เป็น5ส่วน2จากทั้งหมดที่ครูได้มาแล้ว A B C นะคะนักเรียนก็จะได้ y hat ออกมาเป็นนะคะ1ส่วน2 t กำลัง2บวก19ส่วน10 t บวกด้วย5ส่วน2นั่นเองค่ะคราวนี้มาดูนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรคะโจทย์ต้องการว่าในปี2555หมู่บ้านนี้นะคะจะมีปริมาณขยะประมาณเท่าไหร่นะคะในปี2555นักเรียนก็ต้องเทียบดูเหมือนเคยค่ะว่าค่า T
ควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่านักเรียนลองเทียบค่า T ออกมานะคะก็จะได้ว่า T มีค่าเป็น7นั่นเองใครยังไม่ได้นะคะค่อยๆชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะคะพอ T เป็น7ปุ๊บนะคะครูก็แทนค่าลงไปในสมการความสัมพันธ์ที่เรามีคำนวณออกมานะคะเบ็ดเสร็จนักเรียนจะได้ y hat เท่ากับ 40.3 นะคะนั่นก็คือว่าประมาณได้เลยนะคะว่าในหมู่บ้านนี้นะคะในปี2555นะคะจะมีปริมาณขยะประมาณ 40.3 ตันนะคะซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะคะเมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วเราสามารถประมาณหรือว่าพยากรณ์อนาคตได้แล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าอุ๊ยอีก2ปีข้างหน้าจากข้อมูลที่มีในตารางเนี่ยปริมาณขยะจะเยอะขึ้นพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้ขยะทับตัวตายซะก่อนเนี่ยก็จะต้องหาวิธีการที่จะลดปริมาณขยะนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเลขเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่เราพยากรณ์เรามาสรุปสาระสำคัญที่เราได้เรียนในสื่อตอนนี้กันนะคะสำหรับในสื่อตอนนี้นะคะเราก็ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะคะแต่ว่าคราวนี้นะคะตัวแปรหนึ่งตัวที่เรามีนะคะก็คือตัวแปรอิสระจะอยู่ในรูปของเวลาแล้วนะคะอาจจะเป็นปีพ.ศ.ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยลักษณะการทำงานนะคะคล้ายๆกับตอนที่แล้วเลยนะคะในการหาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันเพียงแต่ว่าคราวนี้นะคะถ้าหากว่าข้อมูลเป็นปีพ.ศ.เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าในการที่จะแก้สมการนะคะหาค่าของตัว AB ออกมาตรงนี้จะมีความยุ่งยากค่อนข้างมากเพราะว่าตัวเลขมันจะใหญ่โตมโหฬารนะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าหากว่าข้อมูลของเราเป็นเดือนนะคะเราจะต้องหาค่า summation ของ XI ถ้านักเรียนยังจำได้เราเอาเดือนมาบวกกันมีความหมายคะไหมคะก็ไม่มีความหมายนะคะดังนั้นเราก็จะใช้เทคนิคนะคะในเรื่องของอนุกรมเวลาเข้ามาช่วยนะคะนั่นก็คือว่าเรามาทวนกันนะคะถ้าหากว่าครูมีข้อมูลนะคะเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวแปร T นั่นเองแล้วก็กำหนดค่าของ T ให้นะคะโดยที่เรามีเทคนิคอยู่นิดนึงนะคะก็คือว่านักเรียนลองดูก่อนนะคะถ้าหากว่าข้อมูลมีจำนวนเป็นจำนวนคีย์นะคะเราจะใช้เทคนิคที่ว่านักเรียนหาข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมีค่า T เป็น0นะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละ1ลดทีละ1ไปนะคะซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยเราทำให้ summation ของ TI มีค่าเป็น0นะคะซึ่งนักเรียนน่าจะยังคงจำได้นะคะว่าถ้า sum TI เป็น0เนี่ยจะช่วยให้เราแก้สมการได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกแบบนึงนะคะถ้าหากว่าจำนวนที่ให้มานะคะข้อมูลที่ให้มานะคะมีจำนวนเป็นเลขคู่คราวนี้หาจำนวนที่อยู่ตรงกลางได้ไหมไม่ได้เนาะนะคะเทคนิคที่เราใช้ก็คือว่าดูคู่ที่มันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็กำหนดค่า T ให้เขานะคะก็ไล่จาก T เป็น1กับลบ1ก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่นักเรียนต้องอย่าลืมนะคะว่าในการกำหนดค่า T เนี่ยแต่ละค่าเนี่ยมันห่างกัน2หน่วยแล้วนะคะเราก็จะไล่จาก1 3 5 ลบ1 ลบ3 ลบ5ไล่ไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ summation ของ TI ของเรามีค่าเป็น0อีกเช่นกันนะคะคราวนี้นักเรียนกำหนดสร้างตัวแปร TI ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะได้สมการความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันออกมาแต่ไม่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรคะระหว่างข้อมูลหรือว่าตัวแปรตามที่เรามีนะคะที่เรามักใช้แทนด้วยตัว Y กับตัวแปร T ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะดังนั้นเวลาสิ่งที่โจทย์ถามว่าอันในปี2555นะคะบริษัทนี้จะขายเครื่องจักรได้เท่าไหร่นักเรียนก็ต้องเทียบอีกทีละค่ะว่าปี2555เนี่ยมันตรงกับค่า T เป็นเท่าไหร่นะคะจากนั้นจึงนำ T ค่านั้นไปแทนในสมการของเราก็จะได้คำตอบออกมานะคะซึ่งคำตอบที่ได้อย่างที่ครูเคยเน้นตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะว่าคำตอบที่ได้เป็นเพียงแค่ค่าประมาณเท่านั้นนะคะไม่ใช่ค่าจริงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องระวังตรงนี้สักนิดนึงนะคะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่เราได้เรียนกันในสื่อตอนนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ครูก็หิวแล้วด้วยนะคะครูก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ